ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่ประเทศสหภาพเมียนมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งในครั้งนี้พระเดชพระคุณท่านทุกคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเดินทางมายังเมืองย่างกุ้งเพื่อสานสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเฉลิมฉลองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ท่านอองซานสยดอครับซึ่งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนั้นได้เดินทางมาร่วมในงานครั้งนี้ครับภาพกิจกรรมทั้งหมดของการเดินทางมาร่วมในครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอเจริญสุขสวัสดีและท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านการเดินทางมาที่ประเทศสหภาพเมียนมาในช่วงนี้เพื่อร่วมพิธีเฉลิมฉลองปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของท่านอาจารย์องซานสยดอซึ่งมีสำนักกรรมฐานอยู่ที่ย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาโดยที่พระสงฆ์นั้นเมื่อได้รับยศได้รับศักดิ์ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ลูกศิษย์ลูกหาก็จัดพิธีเฉลิมฉลองกันซึ่งการเฉลิมฉลองนี้ก็เป็นโอกาสของการประกาศยกย่องครูบาอาจารย์ของตนเองการเฉลิมฉลองนี้มีมาแต่สมัยพุทธกาลคือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่อย่างเช่นตอนที่ท่านอนาถปิณิกะเศรษฐีได้สร้างได้ซื้อที่แล้วก็สร้างวิหารหรือวัดชื่อพระเชตวันนะเพื่อสร้างเป็นวัดถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสร้างเสร็จแล้วก็มีการฉลองวัดกันอย่างยิ่งใหญ่โดยในการฉลองนั้นก็มีการถวายมหาทานแด่พระสงฆ์แล้วก็มีการบริจาคทานคือทำบุญนั่นเองที่เรียกว่าฉลองฉะนั้นคนในสมัยต่อมาเนี่ยเมื่อได้ดีมีสุขทำอะไรก็ตามที่ประสบความสำเร็จก็จะต้องมีการฉลองเหมือนกับที่คนไทยเขาบอกว่าบุญหนักศักดิ์ใหญ่เมื่อได้ยศใหญ่ศักดิ์ใหญ่ก็เพราะว่าได้แรงบุญหนุนส่งเพราะฉะนั้นเมื่อบุญส่งให้ได้ยศได้ศักดิ์ใหญ่แล้วบุญก็อาจจะเรียกว่าใช้ให้ล่อยหลอลงไปนะที่สะสมมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องถือโอกาสฉลองฉลองนี่ก็คือทำบุญนะเหมือนกับที่เราสร้างอาคารสถานที่ถวายในพระศาสนาเสร็จแล้วก็มีฉลองโบสถ์ฉลองวิหารแม้กระทั่งฉลองยศฉลองศักดิ์เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อเป็นการเพิ่มบุญนะให้กับการที่เราได้ทำการใหญ่สำเร็จมาครั้งหนึ่งบุญหนุนนำส่งต่อไปเมื่อสำเร็จแล้วเราจะทำการใหญ่ต่อไปก็ต้องมีบุญใหม่พลังบุญใหม่มาหนุนนำส่งอย่างพระที่ท่านองซานสยดอเนี่ยท่านได้สมณศักดิ์ท่านก็ทำบุญใหญ่นิมนต์พระสงฆ์มาทั่วไปแล้วก็แม้จากประเทศไทยเพื่อให้มหากุศลหรือกุศลผลบุญที่พาให้ท่านได้ยศได้ศักดิ์ได้เกียรติเนี่ยที่ใช้ล่อยหลอลงไปเรียกว่าใช้บุญล่อยหลอลงไปเนี่ยมาทำบุญเพิ่มก็เป็นการฉลองตามคติแต่โบราณที่แม้แต่พระเจ้าอโศกมหาราชนะ
เวลาท่านสร้างวัดหรือเราเรียกกันว่าเจดีย์ 84,000 วัดทั่วประเทศอินเดียในสมัยโบราณสร้างเสร็จก็ต้องมีการฉลองใหญ่นะฉลองไปทั่วอินเดียนะ 84,000 แห่งเรียกว่าไปที่ไหนก็มีงานเฉลิมฉลองที่นั้นแล้วก็จะมีการยกธงชัยธงแผ่นผ้ามีการมหรสพจนถึงขนาดว่าแม้แต่พระเจ้าอโศกเองก็มีความปลื้มพระราชหฤทัยที่ได้สร้างวัดวาอารามใหญ่โตแล้วก็ถามพระคุณเจ้าว่าที่โยมได้สร้างศาสนวัตถุยิ่งใหญ่ไพศาลนี้โยมเป็นญาติกับพระศาสนาหรือยังนะก็เพราะว่าปลื้มพระทัยในการเฉลิมฉลองในการสร้างนั่นเองจนกระทั่งพระได้ถวายพระพรว่ายังไม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนาถ้าเป็นญาติกับพระศาสนาต้องให้พระโอรสพระธิดาบวชในพระศาสนาหรือให้คนไหนคนใดคนหนึ่งมาบวชก็ได้ไม่ใช่ญาติก็ให้มาบวชเมื่อนั้นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาพระเจ้าอโศกจึงให้พระโอรสชื่อมหินทะพระราชธิดาชื่อพระนางสังฆมิตาเนี่ยมาบวชในพระศาสนาเป็นพระมหินทะเถระเป็นสังฆมิตาเถรีอันนี้ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการเฉลิมฉลองวัด 84,000 วัดในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชและประเพณีการเฉลิมฉลองเป็นการถือโอกาสประกาศความสำเร็จไม่ว่าในการสร้างวัดในความสำเร็จส่วนบุคคลให้สังคมได้รับรู้และในขณะเดียวกันถือเป็นโอกาสจะได้ถวายมหาสังฆทานเพราะว่าในการฉลองนั้นจะได้นิมนต์พระมาให้มากที่สุดจะได้มีพิธีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแสดงธรรมอะไรต่างๆนี่แหละนี่ก็คือเป็นการฉลองไม่ใช่เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ส่วนบุคคลแต่เป็นการถือโอกาสสร้างบุญเพื่อให้บุญหนุนนำให้อยู่ในตำแหน่งในอำนาจวาสนาได้อย่างยาวนานและมีความสุขต่อไปทีนี้กล่าวถึงการฉลองในครั้งนี้เนี่ยเป็นการฉลองปริญญากิตติมศักดิ์การถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์กิตติมศักดิ์เนี่ยมีประเพณีย้อนไป2สายด้วยกันสายที่1ก็คือมหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลกเนี่ยเขามีสิทธินะที่จะมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่ต้องเรียนนะแต่ว่ามีความรู้มีความสามารถจากมหาวิทยาลัยในชีวิตมาได้รับปริญญากันตั้งแต่ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์จนถึงปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์เรียกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ก็คือปริญญาโทกิตติมศักดิ์ก็คือได้มาโดยได้รับการยกย่องประเพณีนี้มีมาตั้งประมาณ500ปีมาแล้วนะที่ประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หรือได้มอบกันแล้วกันนะแก่บาทหลวงที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นก็มีประเพณีสืบต่อกันมาว่ากันว่าแม้แต่เบนจามินแฟรงคลินนะจากอเมริกาพอไปที่นู่นก็ได้รับปริญญานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกก็ลงชื่อนำหน้าว่าเป็นด็อกเตอร์เลยก็หมายความว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อมอบปริญญากิตติมศักดิ์แล้วก็ถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์บางมหาวิทยาลัยนี่ก็บอกว่าให้ใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าได้เลยสำหรับผู้ได้กิตติมศักดิ์บางมหาวิทยาลัยเขาจะระบุไว้ว่าไม่ให้ใช้ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยให้ใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าเพราะถือว่ามีความรู้มีความสามารถเหมาะสมจึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทีนี้ในการถวายแก่พระสงฆ์นี้ก็อนุวัตตามมหาวิทยาลัยทั่วไปประการหนึ่งนะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยดำเนินการนี่อีกประการหนึ่งก็อนุวัตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกย่องพระสงฆ์ไว้ในฐานะที่ควรยกย่องเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รู้ว่าพระองค์ไหนเก่งในด้านใดจะได้ไปหาท่านขอความรู้ขอพรได้ถูกต้องดังที่พระเจ้ายกย่องพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัสสปะเนี่ยในด้านต่างๆเนี่ยเราเรียกว่ายกย่องด้วยการประกาศความเป็นเลิศในด้านนั้นๆพระองค์ก็จะสถาปนาเรียกว่าตั้งเอตทัคคะเอตทัคคะก็แปลว่าผู้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆอย่างเช่นพระสารีบุตรมีความเป็นเลิศในด้านปัญญาพระโมคคัลลามีความเป็นเลิศในด้านฤทธิ์ในด้านการบริหาร
พระมหากัสสปะในด้านธุดงค์นะพระอานนท์ในด้านการศึกษาอย่างนี้ก็นอกมันไม่ใช่เป็นการยกย่องพระสงฆ์ที่ถูกยกย่องเท่านั้นยังทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะได้รู้ว่าถ้าอยากจะแสวงหาความรู้ต้องไปหาพระสารีบุตรถ้าอยากจะไปปฏิบัติกรรมฐานต้องไปหาพระมหากัสสปะอย่างนี้เป็นต้นในกรณีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยยกย่องท่านอาจารย์องซานไซยาดอนี้เรายกย่องในฐานะที่ท่านเป็นวิปัสสนาจารย์เราจึงถวายในด้านวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นคนไทยถ้าจะปฏิบัติกรรมฐานก็รู้แล้วต้องไปหาท่านรูปนี้เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิปัสสนาภาวนาในสมัยพุทธเจ้ามีเอตทัคคะดังที่กล่าวมาก็คือยกย่องพระอัครสาวกพระสาวกทั้งหลายไว้ในเอตทัคคะแล้วต่อมาก็มีการอนุวัตคือคล้อยตามประเพณีของพระพุทธเจ้าด้วยการที่พระมหากษัตริย์เนี่ยประสงค์จะยกย่องพระสงฆ์ไว้ในสถานะที่สำคัญเพื่อให้คนได้กราบได้ไหว้ได้บูชาจึงได้มีการถวายสมณศักดิ์สมณศักดิ์คือศักดิ์ของสมณะของพระเนี่ยเหมือนกับว่าให้ท่านมีความยิ่งใหญ่พิเศษเป็นเอตทัคคะมากกว่าพระสงฆ์ธรรมดาก็ถวายสมณศักดิ์ให้อย่างเช่นที่เรารู้จักกันในนามเจ้าคุณพระราชาคณะพระครูสมเด็จพระราชาคณะอะไรทำนองนี้ในประเทศไทยในพม่าเขาก็มีสมณศักดิ์ที่เรียกกันว่าอัคคมหาบัณฑิตอัคคมหากรรมฐานาจริยะเป็นต้นซึ่งการถวายสมณศักดิ์ในทำนองนี้เนี่ยก็มีประวัติย้อนกลับไปนานพอๆกับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเหมือนกันก็คือในปีในประมาณสัก500ปีที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีนะของมอญกษัตริย์ของมอญชื่อพระเจ้าธรรมเจดีเป็นองค์ที่มาช่วยกันบริจาคทองคำหุ้มองค์พระเจดีย์ชเวดากองนี่แหละเป็นกษัตริย์มอญสืบทอดอำนาจจากพระนางเชงสอบูเนี่ยพระเจ้าธรรมเจดีย์เป็นกษัตริย์ที่มีความศรัทธาในพระศาสนามากๆเมื่อขึ้นครองราชที่กรุงหงสาวดีที่เมืองมอญในสมัยโน้นเนี่ยเมื่อ500ปีมาแล้วเนี่ยประสงค์จะให้เกิดความสมัครสมานในคณะสงฆ์คือคณะสงฆ์ตอนนั้นแตกเป็นนิกายเล็กนิกายน้อยมากมายก็ประสงค์จะรวมคณะสงฆ์ในเมืองมอญถ้าเรียกว่ารามันเนี่ยนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงได้ปรึกษาหารือว่าถ้าคุณเจ้าที่อยู่ในนิกายต่างๆนี่รวมกันเป็นนิกายเดียวได้ไหมต่างคนก็ต่างไม่ยอมรับซึ่งกันและกันต่างรูปก็ต่างเกียงในที่สุดพระเจ้าหงสาวดีนะพระธรรมพระเจ้าธรรมเจดีก็ใช้วิธีว่าเอาอย่างนี้ละกันพระคุณเจ้าไปบวชใหม่พร้อมๆกันเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรังเกียจกันนะก็คือไปบวชใหม่เหมือนกันแล้วจะได้ถือว่ามีความบริสุทธิ์เหมือนกันเอ้าแล้วไปบวชที่ไหนล่ะไปบวชที่สิงหนทวีปที่เกาะลังกานะที่ปัจจุบันก็คือประเทศศรีลังกาโดยอาราธนาพระสงฆ์22รูปนะให้เดินทางไปที่ลังกาแล้วก็ไปบวชใหม่เลยนะใช้อุปัชฌาย์ใหม่อะไรใหม่พร้อมกัน22รูปซึ่งมากันคนละคณะคนละนิกายจากของสาวดีจากมอญเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อบวชแล้วจะได้กลับมาอยู่ที่สำนักต่างๆเริ่มเรียกว่าเผยแผ่ศาสนาให้เป็นนิกายเดียวกันเกิดการปฏิรูปศาสนาไม่ให้แตกแยกกันหลายนิกายเกินไปเมื่อไปถึงที่ลังกาก็มีการบวชดังที่กล่าวมานะบวชโดยอาศัย อุปัชฌาย์เดียวกัน22รูปแล้วก็ไปอำลาพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นคือพระเจ้าภูวะเนกะพาหุของลังกาว่าอาตมาได้มาบวชแล้วจะกลับไปเผยแผ่ศาสนาที่ลามันก็คือที่หงสาวดีเนี่ยทางพระเจ้าภูวะเนกะพาหุก็ได้ถวายก็ได้ตรัสนะมีดำรัสกับพระสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าไหนๆพระคุณเจ้าก็จะกลับไปแล้วถ้าโยมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเนี่ยโยมก็คิดว่าจะอยู่ได้ไม่นานหรอกหมายถึงว่าจตุปัจจัยไทยธรรมแล้วคุณเจ้าใช้บริโภคก็หมดแต่อยากกันนั้นเลยโยมจะถวายสิ่งที่พระคุณเจ้าจะจดจำโยมไปได้นานแสนนานก็คือจะถวายราชธินานามคือถวายชื่อให้ใหม่นะเพราะฉะนั้นขอตั้งชื่อให้นะ
คือพระเจ้าแผ่นดินตั้งชื่อให้เราเรียกว่าสมณศักดิ์นี่แหละราชธินนามพระเป็นนามที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานเริ่มมาจากตรงนี้พระเจ้าภูวเนกะพาหุก็ถวายนามว่าองค์นี้ชื่อพระติโลกะครุติโลกะสามิอะไรต่างๆ22องค์ได้สมณศักดิ์กลับมาที่กรุงหงสาวดีที่รามันเนี่ยนะมอนเนี่ยนะผลก็คือหลังจากนั้นก็มีประเพณีว่าในพม่าหรือในเมียนมานี่พระสงฆ์ก็มีการได้รับสถาปนาหรือได้รับการตั้งสมณศักดิ์โดยพระเจ้าแผ่นดินแม้กระทั่งมาหมดยุคนี้หมดยุคพระเจ้าแผ่นดินในพม่า ก็รัฐบาลพม่านะก็ยังคงประเพณีการถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ในวันชาติของพม่าอย่างเช่นว่าสมณศักดิ์สูงสุดในพม่านี่เรียกว่าอภิรัฐมาอภิทัชมหารัฐครุนะสำหรับพระสังฆราชสำหรับพระผู้ใหญ่เหมือนกับสมเด็จทั้งหลายนี่เป็นระดับสูงสุดเลยอภิทัชมหารัฐครุหมายถึงบรมครูแห่งแผ่นดินถัดลงมาก็จะเป็นมอัคคมหาบัณฑิตบ้างมหาไตรปิฎกทระผู้ทรงพระไตรปิฎกบ้างหรือถ้าใครสอนกรรมฐานเก่งนะอย่างท่านอาจารย์องซานสยดอนี่เขาก็ถวายอัคคมหากรรมฐานาจริยะเป็นอาจารย์แห่งการสอนกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่ถ้าเผยแผ่กรรมฐานเก่งถ้าเผยแผ่ศาสนาเก่งเป็นนักเทศนักอะไรต่างเขาก็ถวายสมณศักดิ์ที่อัคคมหาสัทธรรมโชติกะทัชชะผู้ประกาศธรรมะได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสมณศักดิ์ในพม่านี่ก็จะเน้นเรื่องความเชี่ยวชาญความชำนาญในแต่ละสายส่วนในประเทศไทยเราก็มีสมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชาของได้ถวายแด่พระสงฆ์เนี่ยในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยก็ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะก็มีราชธินนาม อย่างเช่นพระพรหมบัณฑิตเนี่ยก็จะเป็นราชธินนาม อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นโดยอนุวัตเรื่องของสมณศักดิ์ที่เราพระพุทธเจ้าทรงยกย่องในเอตทัคคะแก่พระสาวกจนกระทั่งพัฒนามาเป็นสมณศักดิ์ยกย่องพระสงฆ์ในปัจจุบันบวกกับสิทธิของมหาวิทยาลัยนะที่สามารถจะมอบปริญญาให้ได้ฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยจึงได้ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่พระสงฆ์ถวายแก่พระสงฆ์ก็เหมือนกับถวายสมณศักดิ์นั่นแหละแต่เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการดังที่เรามาถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิปัสสนาภาวนาแก่ท่านอาจารย์ที่เราเรียกกันว่าองซานสยดอในครั้งนี้แล้วก็เป็นเหตุอันควรที่ลูกศิษย์ลูกหาจะดีใจนะแล้วก็ประกาศเกียรติคุณของครูบาอาจารย์เขาก็เลยจัดฉลองอย่างยิ่งใหญ่แล้วในพิธีฉลองก็เรียกกันว่าไม่มีมโหสถไม่มีอะไรหรอกให้ลูกศิษย์ลูกหามาเนี่ยเพื่อฟังบรรยายธรรมโดยอาตมาได้บรรยายธรรมครูบาอาจารย์บรรยายธรรมแล้วก็ถวายมหาทานและมีการประกาศสดุดียกย่องเป็นบทโพลงเป็นบทกวีนิพนธ์ในภาษาบาลีบ้างภาษาพม่าบ้างซึ่งเป็นการประกาศยกย่องบุคคลผู้ควรยกย่องปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดฉะนั้นการที่ได้มาร่วมในพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้เราจึงได้เห็นว่าเป็นการบูชาของชาวพม่าที่มีต่อครูบาอาจารย์ของเราของเขาและเราก็มีส่วนในการที่บูชายกย่องพระสงฆ์ที่ควรแก่การยกย่องคือถวายปริญญากิตติมศักดิ์และได้มาร่วมในพิธีอันสำคัญครั้งนี้ได้มีโอกาสมานมัสการบูชาพระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพม่าอยู่ที่เมืองย่างกุ้งก็คือชเวดากองและเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการทำบุญทำกุศลที่ยิ่งใหญ่จึงนำข่าวมหากุศลอันงดงามนี้มาแจ้งมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้อนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำพาคณะผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์รวมทั้งศรัทธาสาธุชนที่ถวายความประถมมหาวิทยาลัยได้เดินทางมาร่วมพิธีฉลองปริญญากิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ถวายหลวงพ่อพระทันตะแห่งวัดอ่องซาน
ที่เมืองย่างกุ้งซึ่งพิธีฉลองสมณศักดิ์นั้นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่27 28พฤษภาคม2559โดยมีชาวพุทธในประเทศพม่ามาร่วมฟังการแสดงปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีเป็นจำนวนมากการฉลองได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจทั้งจากพุทธศาสนิกชนที่มาจากเมืองไทยและพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในประเทศพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นศาสนสุติศาสยานุสิทธิ์สิทธิานุสิทธิ์ของหลวงพ่ออ่องซานหรือหลวงพ่อวัดอ่องซานแห่งเมืองย่างกุ้งหลังจากนั้นคณะผู้มีจิตศรัทธาซึ่งได้อุปถัมภ์การเดินทางมาครั้งนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออ่องซานนั้นได้นำคณะของมหาจุฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาที่เมืองย่าไข่ประเทศพม่าซึ่งเป็นเมืองที่น่าสนใจอยู่ริมฝั่งชายทะเลอ่าวเบงกอลซึ่งคณะที่เดินทางส่วนใหญ่นั้นก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาที่เมืองย่าไข่แห่งนี้การมาที่เมืองย่าไข่แห่งนี้ก็เพื่อมาไหว้วัดสำคัญสำคัญในทางพุทธศาสนารวมทั้งเจดีย์ที่ประดิษฐานส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการหรือพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณซึ่งในช่วงวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดพิธีวันวิสาขบูชาโลกเมื่อวันที่22-23พฤษภาคมซึ่งก็มีชาวพุทธผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างๆจำนวน85ประเทศมาร่วมในการฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกการฉลองครั้งนี้ก็เพื่อมาร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางที่จะนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ในการเผยแผ่เพื่อสันติภาพของชาวพุทธทั่วโลกนี่คือกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการในช่วงวันวิสาขบูชาแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางมาร่วมพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิปัสสนาภาวนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ถวายหลวงพ่อวัดอ่องซานแล้วก็เดินทางมาตามรอยบาทพระศาสดาก็คือมาไหว้พระตามเมืองต่างๆที่อยู่ในเมืองยะไข่ของประเทศพม่าแห่งนี้สภาพในเมืองยะไข่นี้ก็ย้อนไปสมัยในอดีตก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสงบร่มเย็นแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าน่าสนใจประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะว่าเมืองนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองอยู่ในประเทศพม่าแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ออกมาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งคนในประเทศพม่าเองก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้โดยง่ายเพราะว่าการเดินทางมาเมืองยะไข่นี้ต้องเดินทางโดยทางเรือทางรถไม่สามารถจะเดินทางเนื่องจากว่ามีภูเขาฝังกั้นอยู่เพราะฉะนั้นเมืองนี้เป็นเมืองที่ติดชายทะเลก็เป็นเมืองที่ติดกับประเทศที่อยู่ในแถบทางฝ่ายทะเลอ่าวเบงกอลก็คือประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นผู้คนที่อยู่ในเมืองยะไข่นี้ก็ประกอบด้วยทั้งที่เป็นชาวพุทธซึ่งเป็นคนพื้นเมืองเดิมแล้วก็คนที่มาอาศัยอยู่ในภายหลังก็คือพวกโรฮิงญาซึ่งส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนามุสลิมหรือศาสนาอิสลามก็ได้มาอยู่ที่นี่จนถือว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจที่เราชาวพุทธควรจะได้มาทัศนศึกษาเพื่อหาความรู้แล้วก็เดินตามเส้นทางที่เราควรจะได้ศึกษาหาความรู้ต่อไปความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศสหภาพเมียนมานั้นเชื่อมสัมพันธ์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้
ดังจะเห็นจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระมหาเถระและผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศสหภาพเมียนมามาหลายท่านแล้วนะครับและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนำโดยพระเดชพระคุณท่านชุกุลพระพรหมบัณฑิตได้นำคณะมาในครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เราจะมีต่อไปในการข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาทางด้านพระพุทธศาสนามองประเทศสหภาพเมียนมาและย้อนกลับไปสู่ประเทศไทยเราสร้างรากฐานทางด้านพระพุทธศาสนาไว้มากน้อยเพียงใดประเทศสหภาพเมียนมาเป็นอย่างไรประเทศไทยเราจะเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่นี่คือคำถามที่ผมฝากไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ